ทีมงานเพจสายไหมต้องรอดพาพี่ชายและญาติเข้าพบท่านรองผอบตรนะครับเพื่อให้ช่วยเร่งรัดคดีน้องสาวผูกคอเสียชีวิตที่ภูเก็ตหลังจากรู้ความลับในธุรกิจสีเทาของสามีชาวฝรั่งหวันคดีไม่เป็นธรรมและติดใจสาเหตุของการตายครับ วันนี้ที่ห้องสมาคมพนักงานสอบสวนสโมสรตำรวจนายเอกพภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายหมยต้องรอดพานายเกรียงศักดิ์พี่ชายของนางสาววันวิสาอายุ31ปีที่ผูกคอเสียชีวิตภายในร้านทำเล็บแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตหลังจากรู้ความรับเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาของสามีชาวแคนาดาเพื่อเข้าร้องเรียนกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบอตรให้ช่วยเร่งรัดดำเนินคดีเนื่องจากยังไม่ได้รับความเป็นธรรม และมีข้อสงสัยต่อการเสียชีวิตนายเครียงศักดิ์บอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องสาวปรึกษาว่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายและหลบหนีออกมาจึงแนะนำให้ไปแจ้งความโดยลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อมาก็มีการปรึกษามาเรื่อยๆว่าถูกบังคับให้เสพกัญชาโคเคนและมีการถ่ายคลิปถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสมไว้และขู่ว่าจะเผยพแพร่ทางอินเทอร์เน็ตหากไม่ยินยอมจึงพยายามหาทางช่วยเหลือ แต่ได้รับแจ้งว่าน้องสาวเสียชีวิตด้วยการผูกคอโดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดทุกคนล้วนเป็นคนของแฟนฝรั่งที่อ้างว่านำตัวลงมาปั๊มหัวใจแต่ช่วยไว้ไม่ได้ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรการเสียชีวิตเมื่อญาติไปถึงโรงพยาบาลพบสภาพศพเหมือนคนนอนหลับไปไม่มีลักษณะหน้าบวมแดงลิ้นจุกปากแบบที่เคยเห็นในเคสลักษณะแบบนี้ทำให้ครอบครัวติดใจสาเหตุของการเสียชีวิต เพราะน้องสาวยังมีภาระส่งเสียเลี้ยงดูลูกสองคนและพ่อที่ป่วยจึงไม่ปักใจเชื่อสาเหตุและขอให้นำศพมาชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป ด้านนายเอกภพนะคะบอกว่าเหตุที่พามาพบกับพลตำรวจเอกสุรเชษเนี่ยเพราะว่าสามีแคนาดารายนี้รู้จักกับตำรวจในพื้นที่เยอะค่ะจึงอยากจะให้ช่วยในการเร่งรัดคดีและอีกเรื่องก็คืออยากให้มีการระงับการเดินทางออกนอกประเทศไว้ก่อนจนกว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนเสร็จ ขณะที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์นะคะหรือว่าบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าวันนี้เนี่ยหลังรับเรื่องร้องทุกข์แล้วจะดําเนินการกําชับให้ตํารวจเจ้าของสํานวนพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้กระจ่างเพื่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้คลายความกังวลเนื่องจากเป็นหน้าที่ของตํารวจนะคะที่จะต้องทําความจริงให้ปรากฏเพื่อให้ญาติเข้าใจสาเหตุการตายเกิดจากอะไรส่วนเรื่องของการผูกคอตายต้องตรวจสอบว่าผู้ตายมีความเครียดสะสมมาก่อนหรือไม่เพราะธรรมชาติของการเสียชีวิตโดย การฆ่าตัวตายผู้ก่อเหตุหรือผู้เสียชีวิตมักจะต้องมีความเครียดสะสมแต่ถ้ามีผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องก็จะต้องถูกมาเรียกมาดำเนินคดีทั้งหมดค่ะส่วนกรณีญาติเรียกร้องสกัดกั้นการเดินทางออกนอกประเทศของแฟนชาวแคนาดาผู้ต้องสงสยัยมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดท่านพลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าตอนนี้ตำรวจได้ขึ้น watch list ไปแล้ว แต่ว่ายังไม่มีความผิดนะครับยังขึ้นแบล็คลิสต์ไม่ได้เนื่องจากยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งตามกฎหมายถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ได้ประสานต่อมอไว้แล้วถ้าหากเดินทางออกนอกประเทศก็ต้องควบคุมตัวมาสอบสวนก่อนเพื่อมิให้หนีออกไปทางตำรวจขอให้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตสบายใจว่าตำรวจจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วตรงไปตรงมา